สวัสดีครับสำหรับในบทนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง interpolation กันนะครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือว่าการประมาณค่าในช่วงนะครับเริ่มต้นเรามาดูก่อนครับว่าการประมาณค่าในช่วงเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันทำอะไรนะครับสมมติว่าเรามีข้อมูลมาครับพวกจุดๆเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลที่เรารู้นะครับก็แต่ว่าเราไม่รู้ครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาจากฟังก์ชันอะไรนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าโอเคละข้อมูลเหล่านี้ได้รับมาจากการคำนวณอย่างหนึ่งจากฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ข้อมูลเหล่านี้ที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับมาประมาณค่าของฟังก์ชันที่ x เท่ากับลบ2ซึ่งลบ2อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับคำถามก็คือว่าเราจะได้ค่าประมาณเนี่ยเป็นตำแหน่งตรงไหนกันแน่นะครับมันอาจจะเป็นตำแหน่งตรงนี้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วกราฟของมันอันอาจจะเป็นกราฟลักษณะแบบนี้หรือเปล่าดังนั้นค่าประมาณควรจะเป็นตรงนี้หรือเปล่านะครับหรือหาค่าประมาณของ f 0 f 0อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับคำถามคือf 0ตรงนี้เนี่ยนะครับค่าประมาณของมันจะได้ตรงนี้ไหมหรือว่าค่าประมาณของมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็น motivation นะครับก็คือว่าเราจะใช้ข้อมูลที่เรามีนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าหน้าตาฟังก์ชันจริงๆเนี่ยเป็นอะไรนะครับแล้วเราจะเอาข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมาประมาณค่าจุดอื่นๆที่เรา อยากทราบกันเองนะครับทีนี้ในบทนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2เทคนิคหลักๆด้วยกันนะครับเทคนิคอันแรกนะครับก็คือเป็น polynomial interpolation นะครับใจความสำคัญง่ายเลยครับก็คือว่าเราจะสร้างฟังก์ชันพหุนามขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลเหล่านั้นนะครับเราจะสร้างพหุนามขึ้นมายังไงดีให้พหุนามตัวนี้เป็นกราฟที่ผ่านข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เทคนิคอันที่2นะครับเขาเรียกว่าเป็น spy interpolation นะครับspy interpolation เนี่ยนะครับก็คือว่าเขาจะค่อยๆลากเส้นต่อจุดครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าสมมุติว่าเรามีข้อมูลแบบนี้มีข้อมูลอยู่3ตัว spy interpolation เนี่ยก็คือเขาจะค่อยๆลากครับจากจุดนี้มาจุดนี้อันเนี้ยเป็น1ฟังก์ชันนะครับผมตั้งชื่อเป็น S1 ละกันนะครับแล้วก็จะลากจากจุดนี้มาที่จุดนี้ตั้งชื่อตรงนี้เป็นฟังก์ชัน S2 นะครับ S1 กับ S2 เนี่ยเป็นฟังก์ชันคนละตัวกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น polynomial interpolation เนี่ยนะครับก็คือว่าเขาจะสร้างฟังก์ชันเดียวเลยนะครับผ่าน3จุดนี้ในคราวเดียวเลยนะครับอันนี้คือเป็นความแตกต่างระหว่าง2เทคนิคหลักๆตรงนี้นะครับ